ทำ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 ปอบปอบโอ้โหรัดลอยล้างไว้ก่อนชั้นใหญ่ชั้นใหญ่ใหญ่เลยนะครับขึ้นมากัดจนได้หายเดียวเลยกัดเลยนะครับก็หาผมตีตามสังเกตนะครับคือผมจะตีตามผ่านรากข้ามกอหญ้าหรือไม่ก็แบบเลือกจุดที่มันแบบคาดว่าน่าจะมีปลาเข้าไปหลบได้นะครับนะครับอุ้ยสวยแล้วตัวนี้เม่นแค่น้ำครับเวลากัดก็กัดแบบเนียนๆนะครับกัดง่ายนะครับล่ากระช้านะครับสวบกระหายกระเต็มปากครับลดคันครับก่อนจะวัดก็เช็คสายนิดนึงครับให้สายมันหย่อนเป็นท้องช้างครับเวลาวัดมันจะกระตุกนะครับกระตุกมันจะยางมันจะเข้าครับแต่ตัวเบ็ดมันจะเข้าเนื้อปลานะคือถ้าเราวัดสายตึงก็โอกาสที่จะได้ตัวก็ลดน้อยลงครับมันมีโอกาสที่จะหลุดก็เพราะว่ามันไม่เข้าเม่นยางแคะอีกแล้วครับผมสายตึงมือเลยปลาตัวนี้มีตกใจนึกว่ามีเห็บใช่ปะไม่ใช่หรอกเม่นยางแคะครับเต็มปากครับลากระช้านะครับกัดทุกสีใช้ได้ทุกหมายครับผมเม่นยางแคะสุดยอดครับผมลมเนาะมันไกลแล้วก็ลมพัดแรงด้วยไม่รู้ว่าจะตีตรงป่ะนะครับก็พยายามตีแถวกอหญ้าตรงนั้นแล้วครับเนาะตีข้ามขอบโโอ้ตีไม่ถึงตอนแรกคิดว่าจะตีถึงนะมันตีถึงแต่ว่าผมผ่อนแรงกว่าหน่อยนะผ่อนด้วยนะกลัวมันจะข้ามไปไกลสวยงามตอนนี้ไม่มีปลาไหนอะเหยื่อถามจริงผมมองไม่เห็นเหยื่อมันถ้ามันไม่มีคลื่นครับมันมองเห็นครับอุ๊ยกัดแล้วมันไกลมากครับขึ้นก่อนอุ๊บหลุดพอดีเลยเกือบไม่ได้ตัวโอ้โหความเร็วเหลือแสงโอ้โหดีเนาะโอ้ยโอ้ยเรามีข้าวยางปากฉีกด้วยโอ้ข้าวยางครับดียังได้ตัวกัดยังไงเขาอยากเกือบไม่ได้ตัวแล้วสิลากมาบินหลุดบกนะครับวิ่งไปตกทันเม่นแคะครับก็ถ้ามัน
ถ้าตัวเบรกมันกดยางเกินเนาะผมแนะนำให้เอาครีมงัดออกได้นะครับเดี๋ยวบางทีมันไม่กดหรอกบางทีมันจังหวะวัดปลาบางทีปลามันหันไปอีกทิศนึงครับมันก็แบบทำให้เข้ายางได้นี่ครับเป็นแต้มของพี่ตะคุบเมื่อกี้นี้เกือบไม่ได้ตัวเลยตัวหน้าปลาเนี่ยครับตอนนี้วิทปลาตายไปตัวนึงขอหักเลยวิทโดนเรือนะครับนี่ครับเมนยางแขะนะครับตีไกลนะครับตีไกลมากค่อนข้างไกลเลยอาจจะมองไม่เห็นสกัดนะเพราะว่ามันคลื่นมันแรงอะถ้าไม่มีคลื่นนะจะเป็นอะไรที่สวยมากเลยเดี๋ยวก็ได้แต้มนะครับตีขึ้นแล้วลากลงนะครับเป็นยางแค่นะครับดูเรื่องกับหมายที่มันแบบหาตีตามกอหญ้าลมแรงแต่ว่าได้ตัวนะครับขยันตีนิดนึงเป็นแต้มครับผมสุดยอด